ีเก็บหอยเนี้ยให้รู้ว่านี่คือหอยเชอรี่เป็นหอยที่ว่าเคยเนี่ยกระจามากินข้าวบอกหอยมันมากินข้าวชาวบ้านก็เลยเก็บออกจากต้นข้าวถ้ามันมาทำลายข้าวก็หนีด้วยว่าหอยมันก็มีเปลือกหอยเห็นไหมชาวบ้านเขาก็มาเก็บหอยจากทุ่งนาจากทุ่งนาไม่ให้มันกินข้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้กินข้าวชาวบ้านน่ะหอยก็กินหมดสงสารเนาะสงสารชาวนาเวลาเรากินข้าวอุ้ยอร่อยมากไม่นึกถึงคนที่เขาทำเหนื่อยจริงๆก็มีกระท่อมปลายนาต้นข้าวใกล้จะออกรวงแล้วอีกไม่กี่เดือนก็ออกรวงรังนกนกก็มาทำรังอยู่บนต้นไม้เขาทำรังได้สวยมากเลยเหมือนนกจริงๆเขาเขียนนะเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นรังนกไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้เขาทำออกมาเหมือนจะรูปนกมีหางด้วยมีปากนกด้วยส่วนตัวก็มีท้องมีอกของเขาไงเขาก็สร้างดีนะสร้างรังธรรมชาติล้วนๆเลยได้ยินแต่เสียงอ่ะไปไหนแล้วมีแต่รังไม่มีตัวเข้ามามีต้นไม้ก็มีรังนก
รังนกก็เหมือนนกจริงๆเหมือนนกจริงๆเลยธรรมชาติสวยจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิเหมือนตัวนกเลยย้อนดูอีกแล้วเป็นต้นไม้ธรรมชาติของนกเดินรอบกำแพงหน้าบ้านกำลังจะมืดแล้วเข้าขวาเข้าบ้านพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วค่ะธรรมชาติสวยงามสวยงามมากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าสวยงามมากธรรมชาติสวยจริงๆ
ือเดมะเขือมะละกอฝั่งนี้เหรอเออโอ้ก็มีละเองช่วยกันเนาะเอาคนละแขกนวลเหรอคะเขาได้แขกนวลเหรอคะค่ะแขกนวลกระตำคือกั้นเส้นใหญ่พันไม้เยอะมะพร้าวก็มีพร้าวน้ำหอมนี่ก็พันมะละกอ